มวยทางด้านหมอน้ำเงินจากประเทศฝรั่งเศสผู้ชี้ขาดบนเวทีประสิทธิ์จันทุมจากประเทศไทยผู้ตัดสินที่หนึ่งชนะปวดปีกจากประเทศไทยผู้ตัดสินที่สองพักใจจันทุมจากประเทศไทยผู้ตัดสินที่สามนิพนธ์รัตนศักดาจากประเทศไทยผู้ตัดสินที่สี่วัฒนากรอ่อนหวานจากประเทศไทยและผู้ตัดสินที่ห้ายังโจมินจากประเทศเกาหลีใต้และขอขอบคุณประเทศสมาชิก